ลิปนี้ครับจะมาย้ายมะกอตําส้มนะครับกับมะละกอส้มตํานะครับจากโรงเรือนนะครับขึ้นไปนู่นนะครับบนดาดฟ้านะครับจะลองดูนะครับว่าบนดาดฟ้านะครับสามารถปลูกมะละกอได้หรือเปล่านะครับอ่ะไปติดตามกันครับนี่ครับผมนะครับมะละกอตําส้มนะครับมีอยู่2ต้นแล้วก็มะละกอส้มตํา2ต้นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะเอาไปอย่างละต้นก่อนนะครับเอาไปทดลองก่อนนะครับบนดาดฟ้านะครับอันนี้ครับก็จะมีระบบน้ํานะครับซึ่งผมทําระบบน้ําหยดเอาไว้นะครับก็จะเอาออกไปนะครับอันนี้ปลูกด้วยกระถาง AirPod Premium นะครับตัวนี้นะครับไซส์แบบพรีเมียมนะครับสีทองนี่คือตัวที่แพงที่สุดนะครับนี่ครับรากนะครับทะลุออกมาแล้วนะครับทะลุจากกระถางแล้วนะครับอันนี้ก็คือตําส้มนะครับพ่วงมาหรือไงนะครับนี่มันออกมาอีกต้นนึงนะครับเป็น2ต้นนะครับตัวต่อไปครับมะละกอส้มตํานะครับมะละกอส้มตํานะครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับเช่นเดียวกันนะครับลองดูครับไม่อยากเอ็นมากเดี๋ยวมันหักนะครับเห็นไหมมีไหมนี่ครับรากนะครับผมนะครับทะลุออกมาจากกระถางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสองต้นนี้ครับผมก็จะเอาไปปลูกนะครับบนดาดฟ้าไม่รู้มันจะหักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอารถกระบะมารับนะครับเพราะว่ามันไกลอยู่นะครับตอนนี้ก็คือค่ำแล้วนะครับผมนะครับก็จะไปย้ายนะครับมะละกอนะครับไปที่บนดาดฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเข็นมะละกอนะครับขึ้นรถกระบะไปนะครับผมนะครับภารกิจจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดาดฟ้าก็อยู่ชั้น4เลยนะครับไปแล้วครับ1ต้นนะครับแล้วก็อีกต้นนึงนะครับไปนะครับผมก็จับกันไปนะครับกับบางมโนนนะครับก็ออกเดินทางนะครับตามหาความฝันกันตามหากะทินะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ขับบนนู่นเลยนะครับนะครับเป็นตึกนะครับอยู่บนสุดนะครับเป็นดาดฟ้าอยู่ข้างบนนะครับอากาศไม่ร้อนมากนะครับช่วงนี้นะครับเย็นๆแดดร่มลมตกก็คือรูมันจะเล็กนิดนึงนะครับทางขึ้นไปที่ดาดฟ้านะครับเดี๋ยวต้องหาทางนะครับวิธีการค่อยๆเอาขึ้นไปเอามันนูนขึ้นไปมันนูนขึ้นไปคนนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็คอยส่งนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่านี่ครับไปได้แล้วครับหนึ่งนี่ก็ต้องลงเอาหนึ่งสองสามอึ๊บโอ้ยนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับโอ้โหนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นมาจนได้นะครับโอ้โหนะครับบรรยากาศด้านบนมีหักไหมเนี่ยไม่หักไม่หักหักไหมมีแต่งอครับงอมันมีเสียหายบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับบรรยากาศบนดาดฟ้านะครับโอ้ดาดฟ้าด้านบนนี่ครับโอ้โหดวงจันทร์กำลังขึ้นเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับสุดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราที่ปลูกเราก็คือตรงนี้นะครับกระถางผ้านะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ2ใบอย่างละต้นนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายเอาต้นนี้ครับไว้อันนี้ตำส้มนะครับไว้กระถางใหญ่แล้วก็ส้มตำไว้กระถางเล็กนะครับขุดเลยครับให้เป็นรูให้เป็นรูเข้าไปนะครับขุดให้เป็นรูนะครับนะครับระหว่างที่น้องมนูนขุดอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูรากกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการย้ายกระถาง AirPods นะครับกระถาง AirPods เนี่ยครับมันจะมีน็อตนะครับเปิดนะครับเปิดออกมาอย่างนี้ครับถ้าเกิดกระถางธรรมดาทำไม่ได้นะครับย้ายลงดินสบายๆนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับปั๊บนะครับมันจะมีแป๊กอีกอันนึงนะครับนี่ครับมันจะแน่นนิดนึงอ่ะนี่ครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับสบายๆเลยครับวิธีการย้ายกระถาง AirPods ง่ายนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ยกไปทั้งต้นนะครับได้เลยจานรองมาอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเอาจานออกนะครับอันนี้ก็คือรากนะครับที่ได้นะครับเนี่ยนะครับรากที่ได้จากกระถาง AirPods นะครับนี่ครับมันจะเป็นรากแบบมันไม่ม้วนขดนะครับเนี่ยมันจะเป็นรากแบบฝอยๆๆนะครับบางคนก็เรียกกระถาง AirPods ว่ากระถางระเบิดรากนะครับเพราะว่าพอรากมันถึงตรงรูกระถางปุ๊บเนี่ยมันจะแตกรากใหม่แตกรากใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมรากมันจะไม่ม้วนขดนะครับมันจะแตกรากเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมยกนะครับ1 2 3อ่ะยกแล้วครับโอ้หลุมใหญ่นะครับนี่หลุมใหญ่อยู่ปึ๊บอ่ะนี่ครับลงแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับนี่สวยๆนะครับเห็นไหมไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยนะครับปลูกด้วยกระถาง AirPods ย้ายลงดินสบายมากเลยนะครับเนี่ยครับจากนั้นก็กลบเลยครับกลบเลยนะครับกลบเลยง่ายๆเลยครับแล้วก็ไม่ได้กระเทือนต้นเลยนะครับสามารถโตต่อได้ทันทีเลยนะครับรากเลิกก็ไม่ได้ขาดอะไรนะครับก็คือปลูกบนดาดฟ้านะครับต้นมะละกอมันจะหักหรือเปล่านะครับลมมันค่อนข้างแรงนะครับลึกอยู่นะลึกอยู่ก็น่าจะไปได้นะครับก็ต้องลองดูนะครับลองดูอันนี้ก็คือต้นที่1 นะครับมะละกอส้มตํานะครับนี่นะครับปักไว้เลยนะครับมะละกอส้มตํานะครับของสอนแดงนะครับเรียบร้อยครับ1ต้นนะครับต่อไปครับมะละกอตําส้มนะเอาลึกๆเลยลึกๆเลยนะครับตําส้มเจาะเลย
จาะเลยมะเขือต้มส้มนะครับนะครับอันนี้เป็นกระถางผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่โทนี่เคยเห็นมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาทำเกษตรตอนกลางคืนก็ดีนะครับมันไม่ร้อนนะครับนะครับระหว่างนี้ก็มาแกะเปิดดูกันครับผมนะครับมะละกอตำส้มนะครับตำส้มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยครับถ้าเป็นปลูกผมปลูกด้วยกระถางธรรมดานี่ผมจะย้ายกระถางยังไงนะครับนะครับแต่นี่ครับปลูกด้วยกระถางแอร์พอร์ตนะครับย้ายได้สบายครับไขน็อตออกนะครับไขน็อตออกปั๊บกดบล็อกนะครับนี่นะครับแล้วกระถางก็ไม่ใช่ว่าใช้แล้วใช้ครั้งเดียวนะครับใช้รีไซเคิลนะครับใช้ใหม่อีกนะครับอยู่ได้เป็น10ปีนะผมว่านะครับตัวนี้นะครับใช้ซ้ำได้นะครับนี่นะครับนี่โอ้ต้นนี้รากเยอะนะครับรากแน่นๆเลยนะครับต้นนี้นะครับโอ้รากเต็มเลยครับรากเต็มเลยทั่วกระถางเลยนะครับนะครับอันนี้ผมใช้พีทมอสนะครับในการปลูกนะครับผมพีทมอสนออกรินะครับนออกรินะครับเป็นพีทมอสแบบปลูกต้นไม้นะครับนะครับหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าพีทมอสมีแบบปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือพีทมอสนออกริพร้อมยังพร้อมนะไปครับไปแล้วครับปั๊บนี่ครับโอ้หลุมใหญ่มากนะครับนะครับหลุมใหญ่ไปเริ่มเลยนะครับใครเดี๋ยวพี่ยกแล้วเอาถาดออกให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะยกนะครับก็เดี๋ยวให้น้องมนูนเอาถาดออกนะครับ1 2 3นี่เอาถาดออกเรียบร้อยครับนี่แล้วครับลงมาแล้วครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็กลบเลยครับกลบเลยครับผมนะครับนะครับมะละกอตำส้มนะครับตำส้มนะครับเนี่ยติดไว้นะครับตำส้มนะครับไม่ต้นมันยังว่าตรงๆเลยหัวล้มนะครับเดี๋ยวปักไม้ไว้หน่อยนะครับให้เขาทรงตัวอยู่นะครับทั้งสองต้นเลยนะครับไม่ตรงกลางป้ามันไปไหนแล้ววะป้าอยู่นี่ตรงนี้ไปไหนละอยู่ตรงนี้เฮ้ยอยู่ตรงนี้ตรงไหนอยู่ตรงนี้เจ๊ยังใช่ป่ะเจอไหมไม่เจอใช้เนี่ยตักรถนะครับผมนะครับตักให้ชุ่มรถให้ชุ่มนะครับอันนี้ก็คือย้ายกลางคืนมันก็ดีนะครับก็คือเหมือนเขาได้พักฟื้น1คืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่เขาก็เจอสภาพแวดล้อมใหม่นะครับก็คือมันก็แดดก็จะแรงกว่าที่เขาเคยอยู่นะครับนะครับแดดจะแรงขวานะครับแล้วก็ลมก็จะแรงด้วยนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นะครับก็นี่ไงเอานี่เอาฟิวมานี่ไงทำส้มอะทำส้มดูนู้นเลยทำส้มนะครับเจอป้ายแล้วครับตอนแรกหายป้ายหายเอาเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยมาติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัตินะครับนะครับต้องติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัตินะครับไม่งั้นรดน้ำไม่ไหวนะครับไม่ได้ขึ้นมาทุกวันด้วยนะครับบนดาดฟ้าอันนี้รดมือไปก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเป็นภารกิจการย้ายมะละกอตำส้มกับมะละกอส้มตำนะครับยังไงฝากติดตามช่องโทนี่หมกฟาร์มด้วยนะครับเย้